อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเอาล่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน EMC Space 8กันอีกแล้วมาเริ่มกันต่อเลยค่ะ EMC อวกาศหลังจากไปท่องอวกาศมาใช่ไหมนี่เลยค่ะหินดวงจันทร์ใช่ทรายดวงจันทร์ค่ะกับหินดวงจันทร์อยู่ได้มาแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาใช้นั่นเองเอาล่ะปิดตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้คือการส่งไอเทมมาทำลายทิ้งค่ะเราต้องปิดไปแล้วก็ต้องใส่ไอเทมเขาไม่รับไอเทมจากเราแน่นอนเอ๊ตัดสายก่อนค่ะอย่างนั้นโอเคตัดสายเรียบร้อยก็ต้องรอให้เขาทำงานจนหมดใช่ไหมเอ่ย48 47ค่ะโอเคเหมือนจะหมดแล้วนะเริ่มสโลว์แล้วอ่ะโอเคเริ่มหมดแล้วมิววางไปแบบนี้เลยแล้วก็ต่อสายออกมาค่ะมิวจะใส่ทรายดวงจันทร์ลงไปแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดค่ะส่งไหมอ่ะไม่ส่งแปลว่าอะไรแปลว่าตะแกรงร่อนไม่ถูกต้องตะแกรงร่อนระดับทองเหลืองอ้าวมิวก็ตะแกรงร่อนระดับทองเหลืองนะคะโอ้ไม่ตะแกรงร่อนระดับทองเหลืองอยู่แถวหลังค่ะแถวแรกเป็นตะแกรงร่อนแค่ระดับธรรมดายังไม่เสร็จอีกเหรอยังค่ะยังอีก15ตัวตะแกรงร่อนระดับทองเหลืองจะร่อนช้าค่ะกว่าแบบแอนดิไซต์แต่ว่าผลผลิตที่ได้จะดีกว่าทรัพยากรจะดีกว่าเมื่อไหร่นายจะเสร็จอีกประมาณ8ตัว7ตัวค่ะอันนี้ทรายพระจันทร์เอ้ยทรายดวงจันทร์เอาไปใส่ไปเลยเอาล่ะเริ่มส่งไปแล้วค่ะโน่นร่อนช้าแล้วเนี่ยแต่พอเปลี่ยนทรัพยากรเปลี่ยนวัตถุดิบค่ะเปลี่ยนวัตถุดิบนี่ไวมากดูความไวนะสิปื๊ดปื๊ดเลยอ่ะโอ้ดดีเอาล่ะตัวเองได้อะไรแปลกๆมาบ้างไหมได้เพชรค่ะ Compact Drawer นี่อะไรเอ้ยนี่แหละคือสิ่งที่มิวต้องการอดเปรี้ยวโอ้ยของดีของดีค่ะนั่นคือสิ่งที่มิวหาประกิจแปลว่าเราได้แล้วสินะแน่นอนค่ะของดีมากแล้วนี่อะไรโรยูเรเนียมอันนี้ก็ของดีค่ะโอเคแดดโอ้โหได้แดด23โอ้ยยอดเลยได้เยอะมากอุ้ยได้นี่ด้วยเหรอสตัทควอตโอ้โหได้หลายอย่างโอ้โหโอ้โหหลายอย่างค่ะหลายอย่างหยิบออกมาเลยไดมอนด์ก็มีนะหยิบออกมาหยิบออกมาหมดแล้วยังหมดแล้วค่ะโอ้ยได้ตั้ง23ก้อนแม่ตะกั่วยูเรเนียมแพลตินัมเอาไปเผาเลยค่ะเล็งสปีดหน่อยตัวเองมือเปล่าค่ะโอ้โหแพลตินัมมาแล้วของดีค่ะอันนี้เผาได้ไหมสิเผาได้ค่ะยูเรไนท์ตะกั่วใช่แต่เหมือนตะกั่วมีเยอะแล้วนะในความเป็นแบบจำได้อะเหมือนจำได้อย่างนั้นน้ำตะกั่วโอ้โหบอกเลยว่าดีเรียนรู้ไปสิคะรออะไรใช่ไหมเผาไปเลยค่ะถ้าไหนเผาได้เผาโหลดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาล่ะเปิดสายคืนค่ะโอ้ได้ของดีแร่แบบหายากมาแล้วนะเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บแปลว่าเขาให้เราสำรวจดวงจันทร์เพื่อไปหาแร่พวกนั้นมานั่นเองค่ะโอ้แปลว่าอะไรมันมีเควสไลน์ใช่ไหมดีเลยเมื่อมิวได้ออดเมียมมาใช่ไหมคะมิวก็จะมาสแปมตรงนี้แล้วกันเอาล่ะระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะที่อยู่ตรงนี้ก็ออดเมียมมาแล้วค่ะ 2,000 ล้านชิ้นนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊กล็อกโอ๊กสติ๊กโอ๊กแพงโอ๊กสแลบค่ะมีของที่เขาอยากให้เราฟาร์มมิวก็จะฟาร์มจัดไปจัดไปจัดไปค่ะไม้ต่างๆนั่นเองจึ๊บ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 แล้วเขาให้เราทำอะไรสิ่งนี้ค่ะเครื่องผลิตพลังงานจากความร้อนหลักๆเราใช้ผลิตจากลาวาใช่ไหมคะเอาล่ะมิววางเครื่องลงไปค่ะต้องบอกว่าถ้าเป็นเครื่องเนี้ยปกติเราก็ชอบใช้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบใช้งานง่ายสะดวกโอเควางมาเตรียมพื้นที่ค่ะอันนี้ผลิต
พลังงานจากความร้อนหมิวก็จะวางลาวาลาวาแล้วก็ลาวาสามตัวอย่างนี้ค่ะยังไม่พอวางได้มากกว่านี้ลาวามาอีกเลยวางปิดค่ะเฮ้เฮ้ข้างบนก็ได้มั้งน่าจะอย่างนั้นค่ะไหนดูซิตอนนี้พลังงานเริ่มมาแล้วนะคะอืมผลิตคือ13ใช่ไหมคะ13.24 13.24ค่ะโอเคระวังต่อลาวาตอนนี้เป็นเท่าไหร่20เห็นไหมแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันขึ้นนะอืมวางต่อ20แล้ว28ค่ะโหมาขึ้น29นั่นแหละยิ่งมีความร้อนในทุกทิศพลังงานจากความร้อนก็ยิ่งเยอะค่ะนี่แหละพลังงานจากความร้อนแบบง่ายๆวางกระจกไปเต็มดีเลยค่ะโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะโอ้เครื่องต่อมาเขาเราคราฟตัวนี้ค่ะ Metallurgic Infuser โอ้โหเป็นเครื่องที่แบบคุ้นเคยเพราะใช้งานบ่อยมากจุดเริ่มต้นของพวกเมคานิซึมต่างๆค่ะก็ตรงนี้นั่นแหละเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วตรงนี้มีพลังงานใช่ไหมคะเราใส่ไปเขาบอกว่าไม่มีพลังงานนะไม่มีพลังงานเราก็ต่อสายพลังงานมาค่ะแล้วก็ปรับส่งออกไปเลยใช่อย่าลืมอัปเกรดด้วยตัวเองนั่นเลยค่ะมาแล้วเริ่มทำงานแล้วโม่เฮ้เฮ้ช้าเราก็บอกว่าเจ้ารู้จักคำว่าการเวลาหรือไม่การเวลานั้นเป็นสิ่งที่ดีนะเอาละค่ะเร่งเวลาแค่ตัวเดียวก็ไวแบบโอ๊ดแล้วตั้งไว้3ตัวปื๊บด้วยความไฟแสงค่ะโอ้โหอร่อยเครื่องแรกมาแล้วค่ะด้วยความไวสุดๆไปเลยเราต้องมาวางเครื่องต่อค่ะตรงนี้1เครื่องแยกเพราะเครื่องนี้หมิวจะใส่เรสโตนลงไปแล้วหมิวจะใส่ออดเมียมค่ะปื๊บด้วยความไวเอ้ยได้แผ่นวงจรมาแล้วแผงวงจรนี้ค่ะแวะกลับมาที่โต๊ะคราฟของเราว่าไปก็น่าจะทำระบบไร้สายนะน่าจะดีค่ะคราฟได้หลายเครื่องค่ะแต่สิ่งที่มิวต้องการคือเครื่องที่ชื่อว่าคัตเชอร์เครื่องบดจ้าถัดลาวา1ถังค่ะเราก็เรียกลาวาออกมาจากระบบของเราเนาะแล้วก็ปั๊มไหมคะเอ้ยลาวา 2,000 ถังมันไม่สแต็กใช่ไหมอืมไม่ได้โอเคแบบนี้ดีกว่ามิวได้เครื่องบดมาแล้วค่ะต่อสายออกมาแล้วหมิววางเครื่องบดลงไปหมิวใส่เพชรลงไปค่ะเขาก็บดเล่นความไวได้ไหมได้ยอดเยี่ยมค่ะจากนั้นในเครื่องนี้เครื่องแรกใช่ไหมหมิวได้เป็นสีแดงจากนั้นหมิวต้องเปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นสีฟ้าจากสีฟ้าหมิวต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นสีม่วงต่อกัน3เครื่องเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ต้องปรับสไลด์คอนฟิกเอาท์พุตใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็อินพุตโอเคออโต้อิเจ็คคือออโต้นำออกนำเข้าใช่ไหมออนค่ะแล้วปรับออนสิออนทุกเรื่องส่งไอเทมมาไหมมาเอ้ยมาแล้วเห็นไหมยอดเยี่ยมค่ะก็คือจากเครื่องที่1ส่งไปเครื่องที่2ส่งไปเครื่องที่3แบบกอดๆกันเอาล่ะโอ้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วเพชรที่หมิวได้มาจากเครื่องบดใช่ไหมคะหมิวก็ต้องเอามาใส่เครื่องนี้เลยค่ะใส่เข้าไปปุ๊บอะไรพลังงานไม่พอ แหมก็น่าจะไม่พออยู่แล้วแหละเอาเครื่องบดหยุดทำงานก่อนค่ะพลังงานมาไหมจ้าเงียบไม่ใช่พลังงานไม่พอไม่มีพลังงานค่ะไม่ได้ต่อสายพลังงานมานั่นเองวื้อฟื้น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 นั่นไงคะส่งอะไรเอ่ยสีฟ้าหายไปไหนมาอยู่เครื่องที่3ตรงนี้ค่ะจากสีฟ้ามิวต้องเปลี่ยนเป็นสีม่วงมิวก็เลยต้องการเครื่องจากอีก1เครื่องค่ะ Enrichment Chamber มันคือเครื่องอะไรก็เหมือนกับเครื่องบดค่ะโอ้โหแต่ว่ารู้สึกพลังงานค่ะพลังงานก็ไม่พอความเร็วก็ช้าวางไปเลยค่ะแล้วก็วางลงไปเปิดมาด้วยความไวฟึบบดมาแล้วได้เป็นออฟซิเดียนค่ะยอดเลยโอเคแล้วหนูก็ตรงนี้เป็นเครื่องที่ใส่อะลอยสีฟ้าใช่ไหมคะหมิวจะต้องผสมกับสีม่วงค่ะเอาล่ะหมิววางสีม่วงไว้ข้างบนดีกว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องทำสีม่วงเรื่องนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือใส่ออฟซิเดียนที่บดแล้วลงไปกับเพชรค่ะย้อมเอ้ยให้กลายเป็นสีม่วงอ่อนๆแล้วหนูก็ต้องส่งสีม่วงอ่อนๆที่อยู่ด้านบนลงมาข้างล่างค่ะออโต้อิเจกออนออโต้อิเจกออนมาไหมมาอื้อแค่ระบุให้ถูกสีค่ะว่าเนี่ยช่องนี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าส่งลงล่างค่ะแล้วช่องเนี้ยเป็นสีเหลืองค่ะส
ีเหลืองก็คือรับจากด้านบนแค่นี้ค่ะมิวก็ได้มาแล้วสีนี้ไงคือออร่อยสีม่วงยอดเยี่ยมค่ะเราก็มาเลยค่ะตรงนี้ไหนเอ่ยเครื่องก๊อปปี้ของเราที่สุดแสนจะแพงเฮ้เฮ้เฮ้สามตัวค่ะวางลงไปวางลงไปวางลงไปค่ะ แค่ทำมาอย่างละหนึ่งจากนั้นเราก็จะมี2,000,000,000 ชิ้นค่ะด้วยความไวเสงมีหลายเครื่องค่ะที่เขาให้เราคราฟมิวไม่แน่ใจเลยว่าแต่ละเครื่องอ่ะใช้ทำอะไรบ้างโอ้โหบดเป็นดาร์ตออสเมียมก็ดาร์ตเหล็กก็ดาร์ตโอ้โอเคค่ะดัดค่ะดัดออนเมียมจ้าเอาล่ะถ้าเขาต้องการดัดขนาดนี้ค่ะเราก็ต้องไปบดกันแล้วแหละอันนี้เต็มใช่ไหมคะใส่ไปสิมาอย่างละก้อน2 ก้อนก็พอค่ะแล้วก็บดบดบดโอเคอย่างละก้อน2 ก้อนก็พออะไรดูสิเจ้าต้องการดัดใช่หรือไม่ใช่ค่ะถ้าเจ้าต้องการเราก็ให้เรียนรู้ไปเลยค่ะบทมาอย่างละก้อนเพื่อทำเปลี่ยนให้เป็น2,000,000,000 ชิ้นด้วยการก๊อปปี้เครื่องบทเหรอเมื่อกี้เราคราฟเครื่องไหนคะเครื่องนี้ใช่ไหมอ่ะไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรค่ะหนูจะคราฟเครื่องต่างๆไว้ก่อนแล้วกันอิเล็กโทรไลติกเซปเรเตอร์น่าจะใช้แยกอะไรสักอย่างหนึ่ง enrichment chamber enrichment chamber คือเครื่องที่เราเพิ่งใช้ค่ะอ้าวกระจกไปกระจกหายอ้ายกระจกไม่มีเฮ้เราก็เรียกมาจาก EMC เพราะเราเคยเรียนรู้กระจกไว้อยู่แล้วค่ะจึ๊บจึ๊บอันไหนว่างอันนี้ว่างใส่ไปเลย2,000,000,000กระจกค่ะแล้วก็ครับถูกต้องเครื่องนี้คือเครื่องอะไรอ๋อ Enrichment Chamber บดออกซิเดียนค่ะนี่เหมือนเพิ่งบดไป Purification Chamber น่าจะให้แยกของเหลวให้เดาแล้วก็เครื่องบดที่เพิ่งครับไปเอาล่ะทำไมเจ้าเพิ่งมาเรียนรู้ตอนนี้ล่ะเราทำเสียตั้งนานแล้วค่ะเวทอาจจะเพิ่งอัลล็อกเอาให้เราครับโอเคหนูก็ครับมาอ้าวไม่ขึ้นไม่เสร็จไม่อะไรเลยติดอะไรคะโอ้ต้องไปเส้นทางบนด้วยเขาบอกให้เราหาน้ำค่ะถ้าให้หาน้ำนี่คือชัดเจนเลยนะว่าเขาจะให้เราเอาน้ำมาแยกในเครื่องนี้แน่นอนค่ะซิงมิวเคยคราฟซิงนี่ไงคะซิงเราเคยคราฟซิงอยู่ใช่เพราะว่าตอนที่เราต้องการออกซิเจนใช่ไหมก็ต้องใช้ซิงในการหานี่แหละค่ะเอาล่ะทุกท่านค่ะกดทำลายสายออกค่ะแน่นอนว่าเลิกแล้วสายสีนั้นเราจะใช้สายสีดำเราจะใช้สายที่ส่งได้ทุกอย่างค่ะเพื่อความสะดวกไม่ต้องมานั่งแยกแล้วส่งของเหลวส่งไอเทมสายสีดำไปเลยจ้าเขาให้เราคราฟซิงค์ค่ะเพื่อยังมาเครื่องนี้มั่นใจเลยว่าแยกน้ำใช่ไหมคะถ้าแยกน้ำเราก็ต้องลองดูค่ะโอเควางท่อสายมาแล้วก็วางซิงค์ค่ะส่งน้ำเข้ามาสิน้ำก็อินพุตด้านบนออโต้ค่ะน้ำไม่มาเขาให้เราส่งน้ำเข้าจริงหรือเปล่านะอิเล็กโทรไลติกซูเปอเรเตอร์ค่ะเอาน้ำออกมาเพื่อแยกเป็นไฮโดรเจนค่ะแล้วก็ออกซิเจนนั่นเองเอ้ยมิวต้องการแท้งค่ะสำหรับการใส่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเอาล่ะทำสุดคราฟเลยค่ะนี่เลยแพทเทิร์นกริดกันอีกแล้วสุดคราฟทำไมเราต้องทำสุดคราฟล่ะโอ้ยใครเขาจะนั่งคราฟกันเองคะทำสุดคราฟแหละครั้งเดียวค่ะใช้ได้เรื่อยๆตลอดไปถูกไหมเนี่ยเอ้ยใหม่ๆๆๆ มันต้องเป็นสูตรสีเขียวอจึ๊บแบบนี้1,2,3,4โอเคยัดเข้าไปโต๊ะคราฟค่ะแล้วมิวก็เสิร์ชคำว่าแทง TANK แล้วก็เลือกเลยนี่10ถังได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วมาแล้วค่ะ10ถังไวมากเลยเนาะโอ้โหแท้งนี้ค่ะความจุระดับ8,000,000 มิลลิบาเก็ตแปลว่าสามารถเก็บของเหลวหรือไม่ก็แก๊สได้8,000 ถังค่ะโอ้โหสุดยอดน่าจะต้องใส่ด้านข้างให้เดานี่ก็ใส่ด้านข้างค่ะจึ๊บมาไม่ออกซิเจนขวาค่ะไฮโดรเจนซ้าย8,000 ถังเนี่ยโอ้โหไปทำงานเลยตัวเอง
็บอกว่าพลังงานไม่พอจ้าก็จะพออะไรล่ะเร่งผลิตพลังงานของเรามีเครื่องเดียวตรงนี้ค่ะมิวได้สิ่งนี้มาค่ะแก๊สเบิร์นนิ่งเจเนอเรเตอร์เขาบอกว่าสามารถเอาแก๊สมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แต่ปัญหาคืออะไรคือแก๊สอะไรคือแก๊สโอ้ไฮโดรเจนนะเป็นแก๊สดิใช่ออกซิเจนก็เป็นแก๊สเฮ้ยว่าแต่เราควรที่จะเก็บอะไรไว้คะไม่แน่ใจเด็กก็ตามในมีเยอะกว่าไฮโดรเจน 37,000 ค่ะออกซิเจน 10,000 โอเคไฮโดรเจนแล้วกันเฮ้ยวางต่อกันแบบนี้ค่ะนี่คือถังที่บรรจุไฮโดรเจนและทางขวามือของเราก็คือถังนั้นใช่ไหมปรับได้ไหมอ่ะปรับทิศทางด้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอคะมีแต่ตัวอัปเกรดโอเคปรับแบบนี้ได้ไหมนี่สีเขียวที่มิวสงสัยคือมิวต้องระบุค่ะออโต้อีเจ็งอินพุตไม่เอาพุตเอาพุตซ้ายมือเอ้ยมาแล้วไฮโดรเจนเต็มเอเนอร์จีที่ผลิตได้80 FE ต่อมิลลิเบเกตเรียกว่ายังไงคะก็น้อยแต่ยังน้อยมันคือเครื่องผลิตพลังงานเพิ่มเติมเลยนะเออน้อยแต่ก็ผลิตพลังงานนะคะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ค่ะเอาล่ะใส่ตัวอัปเกรดมาสักหน่อยดีกว่าตรงพลังงานออกค่ะเอาแก๊สมาเปลี่ยนเป็นพลังงานแบบง่ายค่ะ80ได้แค่80เองเหรอโอ้จะพอใช้ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็มีพลังงานเพิ่มเติมค่ะแน่นอนว่าถ้าไม่พอจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยมีตัวนี้ค่ะอันเนี้ยคือผลิตพลังงานจากนิทัสตาเห็นเครื่องน้อยนะแต่ได้พลังงานเยอะค่ะระดับล้านค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็เต็มอยู่เนาะเพราะเรายังไม่ได้เดินเครื่องอะไรมากมายก็ถือว่าน่าจะใช้ได้อยู่ค่ะเฮ้เฮ้เอามาตั้งเลยจ้าถึงนี่มาดูความไวสิพลังงานเท่าเดิมไหมก็เท่าเดิมค่ะก็เต็มแต่ผลิตตรงนี้ไหวขึ้นมากๆน้ำเต็มจ้าแต่เจ้าแค่ทำงานไม่ทันแค่นั้นเองทุกคนคะขอให้เราคราฟเครื่องนี้ค่ะเครื่องนี้ Chemical Injection Chamber ชื่อยาวมากเป็นเครื่องที่เอาไว้เปลี่ยนแร่ค่ะเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนแร่จาก3ชิ้นให้กลายเป็น8ชิ้นได้อย่างเช่นทอง3ชิ้นใช่ไหมคะก็กลายเป็น8ชิ้นได้จากนั้นมิวก็เลยหันมามองตรงนี้ค่ะปึ๊บตรงนี้2,000 ล้านชิ้นแล้วเราจะไปปั๊มแร่ทำไมเอาเป็นว่ารู้ว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้แต่ยังไม่ใช้งานแล้วกันเนาะเราปั๊มได้2,000 ล้านอยู่แล้วค่ะดังนั้นจาก3ชิ้นมัน8ชิ้นนี่คือแบบโอ๊ยไม่ได้ใช้งานหรอกยายเหรออยู่คุณอ้อยอยู่บ้านไหมไม่อยู่อยู่ข้างนอกมีอะไรโอเควันนี้ช่างจะเข้าไปเลยช่างไหนจะพาช่างทำโต๊ะเดี๋ยวขอจะพาคนจากที่แหลมไปช่วยแรงยกจุกกระจกแล้วกันเนี่ยบอกไว้ติ๊กก็เดี๋ยวช่างทำงานตัวเองช่างอยู่ตรงโซฟาอ่ะโอเคโอเคโอเคติ๊กตัวร้อนนะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราน่าจะต้องลากันไปก่อนค่ะพอดีมีช่างมาทำไม้ที่บ้านเนาะพอดีเราจะทำเกี่ยวกับโต๊ะค่ะโต๊ะเก้าอี้ใหม่แล้วก็เลยก็ต้องมาขัดไม้ค่ะเสียงรบกวนเยอะมากเลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาต่อกันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ